สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของโลกิกันดีกว่าทุกคนโลกิในตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องเรียกว่าเขาเป็นเทพแล้วล่ะเป็นก็อดโลกิแล้วนะครับผมแล้วก็อดโลกินี้นะครับผมเขาคือใครกันและเขามีพลังมากน้อยขนาดไหนแล้วตอนนี้เขากลายเป็นอะไรกันแน่เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยจะยังไม่ได้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนแล้วกันนะบางคนก็อาจจะเข้าใจถูกแล้วแต่หลายๆคนก็อาจจะยังเข้าใจผิดอยู่วันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกิกลายเป็นอะไรกันแน่ครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโลกิก็เป็นเหมือนในคอมิกไงโลกิในคอมิกนะตอนนี้เองเนี่ยไม่ได้เป็นเทพแห่งการโกหกนะโลกิเนี่ยนะครับผมเป็น God of Story นั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูตามภาพตอนนี้มันก็ฟังดูเหมือนโลกิจะเป็น God of Story จริงๆแหละเป็น God แห่งเรื่องราวต่างๆเพราะว่าหนึ่งในไทม์ไลน์มัลติเวิร์สก็คือเรื่องราวหนึ่งถูกไหมเป็นเทพแห่งมัลติเวิร์สก็เปรียบได้กับการเป็นเหมือนเทพแห่งเรื่องราวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น God of Story ได้ไหมถ้าเทียบกับในคอมิกอันนี้ก็คงจะตอบว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าพลังเนี่ยแตกต่างกันอยู่มากนะครับผมพลังของโลกิในคอมิกที่เป็น God of Story หรือว่าเทพเจ้าแห่งเรื่องราวเนี่ยคือการที่โลกินั้นสามารถเขียนเรื่องราวต่างๆได้นะครับแล้วเรื่องราวนั้นก็จะกลายเป็นจริงขึ้นมานะครับผมแตกต่างจากพลังที่โลกิมีในปัจจุบันพลังที่โลกิมีในปัจจุบันเนี่ยนะครับคือการควบคุมเวลานั่นเองนะแล้วก็ไปที่ไหนก็ได้ในจุดต่างๆของเวลาถูกรวมไปถึงสามารถจับสัมผัสเวลาได้แล้วก็ได้ใช้ตัวเองเนี่ยเป็นจุดยึดเวลาเป็นจุดยึดมัลติเวิร์สต่างๆเอาไว้ไม่ให้มัลติเวิร์สเนี่ยล่มสลายไปตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าพลังแตกต่างกับคำว่า God of Story ในคอมิกอยู่ค่อนข้างจะเยอะเลยแล้วทีนี้เรามาพูดกันดีกว่าว่าแล้วโลกิเป็น He Who Remains หรือเปล่าคำตอบก็คือหน้าที่ของโลกิในตอนนี้ก็แตกต่างจาก He Who Remains อยู่เหมือนกัน He Who Remains เนี่ยนะครับผมเขาไม่ได้เป็นตัวยึดเวลาเหมือนกับโลกิถูกไหมเขาเป็นคนๆหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็อาศัยอยู่ที่ซิทาเดล at the end of time ตัวของเขาเนี่ยมีอิสระในการเดินล่อนไปไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามี TVA เนี่ยคอยทำงานให้เขาอยู่ในการที่จะจัดการไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์ให้มันคงอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยงอกออกมาไทม์ไลน์ไหนงอกก็ TVA ก็ไปพรูนทิ้งนะครับก็เป็นเหมือนการรักษาสถานะของไทม์ไลน์เอาไว้ TVA เองเนี่ยก็มีหน้าที่เป็นเหมือนตัวช่วยทำงานให้กับตัวของ He Who Remains โดยที่ He Who Remains เนี่ยอิสระนะ He Who Remains จะทำอะไรก็ได้นะครับผมแต่ตัวของเขาเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่มานานจนนานไม่รู้เท่าไหร่แล้วว่าถูกไหมตัวของเขาเองก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วว่ามันเบื่อแล้วครับผมเพราะว่าเขารู้ทุกอย่างรู้ทุกคำพูดรู้ทุกการกระทำของทุกคนที่มันเกิดขึ้นในไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแตกต่างจากโลกิครับโลกิแตกต่างยังไงโลกิเองเนี่ยตอนนี้อาจจะมีสถานะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนฮีฮูริเมนละกันเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเป็นคนที่กอบกู้ทุกอย่างแล้วก็ทำให้จักรวาลมัลติเวิร์สเนี่ยมันไปต่อได้แต่การทำงานเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะว่าฮีฮูริเมนเนี่ยมีอุปกรณ์ต่างๆคอยช่วยเขาทั้งหมดเลยนะครับมี TVA มี Temporal Loop เป็น Fail Safe เอาไว้ในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยโลกิอาจจะมีหน้าที่คล้ายๆกับฮีฮูริเมนเหมือนกันแต่โลกิเนี่ยเหมือนควบ2หน้าที่ครับมี TVA เนี่ยคอยช่วยจัดการไทม์ไลน์ให้มัลติเวิร์สเติบโตโดยที่ไม่ได้จนเกิดสงครามออกมาได้แต่โลกิเนี่ยนอกจากจะมีหน้าที่เหมือนฮีฮูริเมนแล้วอะโลกิเองเนี่ยนะครับผมยังทำหน้าที่เป็นเทมโพรัลลูมในตัวเองอีกด้วยเพื่อรักษามัลติเวิร์สเอาไว้ไม่ให้มัลติเวิร์สเนี่ยมันแตกสลายออกมาTemporal Loom อันเดิมของ TVA เนี่ยสร้างมาเพื่อเป็น Fail Safe ถูกไหมก็คือในกรณีที่ทุกอย่างพังลงเนี่ยนะครับผม Temporal Loom ระเบิดออกอะมันจะทำลายทุกไทม์ไลน์ทิ้งไปเลยนะแล้วก็จะเหลือไว้เพียงแต่ไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่โลกิเนี่ยเลือกที่จะทำลาย Temporal Loom ทิ้งและใช้ตัวเองนั่นแหละเป็นจุดยึดไทม์ไลน์เอาไว้เพื่อให้ไทม์ไลน์เนี่ยไม่พังลงมาจากการทำลายของ Temporal Loom ทำให้โลกิเองเนี่ยนะครับผมมีหน้าที่เปรียบเสมือนกับตัวละครนึงในคอมิกครับที่มีชื่อว่า Custodian of the Multiverse นั่นเองตัวละครนี่เองเนี่ยโผล่มาในแค่เรื่องเดียวนะนั่นก็คือ Infinity Abyss นะครับตัวของเขาคนนี้เนี่ยเป็นเหมือนจุดยึดจักรวาลเอาไว้อะซึ่งหน้าตาของเขาเนี่ยเป็นเหมือนเอเลี่ยนหัวยาวๆแล้วก็อยู่ในห้องนึงที่อารมณ์คล้ายๆกับ He Who Remains อยู่ตัวนี้มีหน้าที่เหมือนกับโลกิเลยก็คือเป็นจุดยึดจักรวาลเอาไว้เขาไม่สามารถไปไหนได้เขาต้องอยู่ที่นี่เท่านั้นเหมือนโลกิเลยฮีฮูริเมนเนี่ยเรายังเห็นเดินทางไปไหนมาไหนได้ถูกปะแต่โลกิเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าไทม์ไลน์เนี่ยมันยึดอยู่กับตัวเขาอันนี้เหมือนกันเลยนะครับเป็นแองเคอร์ที่คอยผูกจักรวาลเอาไว้ถ้าไม่มีตัวของเจ้าCustodian of the Multiverse เนี่ยจักรวาลก็จะล่มสลายลงอันนี้เหมือนกันถ้าไม่มีโลกิเนี่ยจักรวาลก็จะล่มสลายลงเหมือนกันแต่แตกต่างกันนะถ้าไม่มีฮีฮูริเมนจักรวาลไม่ล่มสลายตราบเท่าที่ยังมีคนพูนไทม์ไลน์อยู่เรื่อยๆถูกไหมไม่ได้ปล่อยให้ไทม์ไลน์มันแตกแขนงออกไปฮีฮูริเมนจะตายเนี่ยก็ไม่เป็นไร
แต่ในขณะเดียวกันนี่เองกลับกันเนี่ยโลกิตายไม่ได้ครับโลกิเนี่ยกลายเป็นเหมือนเทมโพรัลรูมที่มีชีวิตอยู่โลกิเป็นตัวที่แบกจักรวาลเอาไว้หลังจากการระเบิดออกของเทมโพรัลรูมที่จะทำลายทั้งมัลติเวิร์สออกลงแต่โลกิเนี่ยเข้ามาแทนที่แล้วก็จับไทม์ไลน์ทุกอย่างเอาไว้แล้วเชื่อมมันกับตัวเขาเองเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโลกิมีความแตกต่างจากฮีฮูริเมนอยู่มากเป็นเหมือนการเอาฮีฮูริเมนเนี่ยมารวมกับเทมโพรัลรูมนะครับเป็น2ตัวในเวลาเดียวกันซึ่งเอาจริงๆก็จะเรียกได้ว่าโลกิเนี่ยกลายเป็นเทมโพรัลรูมที่มีชีวิตอยู่ก็ได้ทำให้โลกิเนี่ยเหมือนถูกตัดจากเรื่องราวออกไปเลยนะโลกิจะไม่สามารถออกมาจากบัลลังก์ของเขาได้อะโลกิจะต้องอยู่ตรงนั้นตลอดไปโดยที่เรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยต้องฝากความหวังเอาไว้กับ TVA แล้วล่ะถูกไหมว่า TVA จะทำยังไงต่อซึ่งแน่นอนล่ะ TVA ก็มีการเปลี่ยนนโยบายมีการทำงานกันในรูปแบบใหม่เนาะเปลี่ยนเป็นแบบ grow together นะครับผมให้จักรวาลเนี่ยมันโตไปพร้อมๆกันแล้วก็ค่อยๆมาดูเป็นจุดๆไม่ใช่มาไล่พูดไทม์ไลน์กันแบบจัดเต็มเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาก่อนแล้วเราจะทำคลิปเกี่ยวกับ TVA แยกออกมาให้เลยนะครับแต่เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยเนี่ยตอนนี้โลกิมีหน้าที่เป็นเหมือนฮีฮูริเมนในตัวแล้วก็เป็นเทมโพรัลรูมไปในตัวก็ได้แต่ถ้าจะให้ผมสรุปจริงๆเนี่ยหน้าที่ของโลกิถึงแม้ว่าจะมีพลังแบบเหมือนฮีฮูริเมนและเขาสามารถควบคุมเวลาได้เขาสามารถไปในจุดไหนก็ได้ของเวลาแต่เขาอาจจะยังไม่ได้มีความอิสระเหมือนกับฮีฮูริเมนแล้วเขาก็ยังไม่ได้รู้ทุกอย่างเหมือนกับฮีฮูริเมนที่รู้ทุกคำพูดอะรู้ทุกการกระทำของทุกตัวละครเพราะว่าในไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์เองเนี่ยมันแบบวนเป็นลูปแล้วไงแต่ในมัลติเวิร์สของโลกิอะมันไม่ได้วนเป็นลูปทำให้มีความแตกต่างกันอยู่ค่อนข้างเยอะจะเรียกได้ว่าถ้าสรุปจริงๆเนี่ยนะครับผมโลกิอะกลายเป็นเทมโพรัลรูมที่มีชีวิตอยู่เป็นตัวยึดของจักรวาลเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้จักรวาลไม่ล่มสลายแต่ในขณะเดียวกันโลกิถึงแม้ว่าจะมีพลังมากมายมหาศาลขนาดไหนเลยอะโลกิก็ไม่สามารถออกไปจากบัลลังก์ของตัวเองได้นะครับผมโลกิยอมเสียสละฟรีวิลของตัวเองเนี่ยเพื่อทุกคนสุดท้ายโลกิได้บัลลังก์มาแต่เป็นบัลลังก์ที่เขาไม่ได้ต้องการโลกิไม่ได้อยากจะอยู่คนเดียวแต่โลกิต้องการที่จะทำแบบนี้เพื่อช่วยทุกคนเพื่อช่วยทั้งจักรวาลเอาไว้ให้จักรวาลยังคงดำเนินต่อไปได้แบบที่ทุกคนเนี่ยสามารถเลือกอนาคตของตัวเองได้นะครับก็นับได้ว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากๆของโลกิเลยนะครับผมท่านผู้ชมคิดดูดิจากโลกิที่แบบเติบโตมาจากการเป็นเทพที่เหมือนมีความเห็นแก่ตัวอยากพิสูจน์ตัวเองสุดท้ายเขาได้พิสูจน์ตัวเองจริงและเขาได้เป็นคนที่เสียสละมากกว่าใครๆมากกว่าทุกคนใน MCU เลยด้วยซ้ำไปเขาเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นจริงๆเลยนะครับนับได้ว่าเป็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่มากๆของโลกิแต่ตรงนี้เองเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนนะอย่าเพิ่งลืมไปว่านี่ไม่ใช่โลกิจากจักรวาลหลักนะที่เปลี่ยนความคิดไปแล้วอะเพราะว่าโลกิจากจักรวาลหลักเนี่ยเฮ้ยตอนหลังมันกลายเป็นตัวดีถูกไหมแต่อันนี้คือโลกิเราต้องคิดก่อนว่ามันคือโลกิที่สิ้นสุดอยู่ที่อเวนเจอร์ภาคแรกครับเขายังเป็นตัวร้ายอยู่ในตอนที่เขามาถึง TVA ในตอนแรกและเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนเป็นเส้นเรื่องโลกิของ2คนเลยโลกิในจักรวาลหลักสุดท้ายก็เป็นฮีโร่เหมือนกันแล้วก็เสียสละแล้วก็ตายเหมือนกันครับโลกิอีกคนนึงเนี่ยโลกิในซีรีส์โลกิก็เป็นโลกิที่เริ่มมาจากการเป็นวายร้ายแล้วก็ได้กลายมาเป็นฮีโร่เหมือนกันเรื่องราวของโลกิเนี่ยมีเหมือน2เรื่องราว2หนังใหญ่ๆในอันเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้แล้วกันแล้วเราก็สรุปกันให้ฟังแล้วว่าในตอนนี้โลกิมันกลายเป็นอะไรกันแน่นะครับผมก็โลกิในตอนนี้เปรียบเสมือนกับเทมโพรัลรูมที่มีชีวิตนั่นเองครับเขาต้องอยู่ในบัลลังก์นั้นถ้าเปรียบกันในคอมิกก็เป็นตัวละครที่มีชื่อว่า Custodian of the Multiverse นั่นเองท่านผู้ชมมีความเห็นอะไรหรือมีความรู้อะไรอยากจะเพิ่มเติมกันมาเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ